Boss I Will brought to you by Super Productive Planner 2020 Planner ที่จะช่วยเพิ่มความ productive ให้กับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมที่ shop.missiontothemoon.co สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss I Will กับปิ๊กทัศภาคครับและรวิทย์แทนอุตสาหะครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับแท็บครับวันนี้จะมาคุยอีกหัวข้อนึงซึ่งเป็นหัวข้อเรียกว่าสุดคลาสสิกจริงๆกับการทำงานในบ้านเราวันนี้ผมใช้ชื่อตอนว่าทำดีทั้งปีแพ้พรีเซนต์ดีครั้งเดียวเออโอ้โหมันก็เหตุผลอยู่มันก็มีมันก็มีเหตุของมันอยู่เคยได้ยินเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาใช่ไหมแบบว่าคนบางคนทำงานไม่เป็นเลยอ่ะแต่มันพรีเซนต์เก่งมันเลยได้ดีอาจารย์เยอะเลยใช่ไหมเยอะคิดยังไงกับเรื่องนี้อ่ะคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือทุกคนที่ตัดสินใจเอาตั้งแต่ลูกค้าเลยนะพี่สมมติว่าเราเป็นลูกค้า B2B อย่างเงี้ยนะวันปีหนึ่งเนี่ยคุณเจอลูกค้ากี่ชั่วโมงก็ชั่วโมง2ชั่วโมงถูกไหมไม่เกินเนี้ยเราพิชงานปีละครั้งอ่ะอย่างมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าการพรีเซนต์สำคัญมันก็สำคัญมันเป็นปลายทางอ่ะมันเป็นปลายทางทีนี้มันก็มีความเขาเรียกว่าอันเนี้ยมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันเยอะเหมือนเพราะบางคนเนี่ยไม่ถนัดงานนี้จริงๆแต่เขาทำงานเก่งคือเขาบางคนเก่งมากพี่แต่พูดไม่รู้เรื่องทำออกมาจนได้แหละแต่พูดไม่รู้เรื่องใช่แต่ว่านายมันไม่มีเวลาฟังไงคือนายต้องการคนพูดเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ผมคิดว่าต้องมองจากสองมุมเอาเรามองจากมุมของคนพูดก่อนละกันคนทำงานก่อนละกันคนทำงานก่อนมันก็จะมีคนที่พรีเซนต์เก่งกับพรีเซนต์ไม่เก่งพี่ปิ๊กว่าไงไอคนทำงานก็เรื่องจริงธรรมชาติมันจะไม่อยู่ในคนเดียวกันอยู่แล้วนะไม่อยู่อย่างคนที่ทำดัต้าเนี่ยคุณจะให้เขาไปพรีเซนต์เนี่ยยากมากคือถ้าใครทำอย่างนั้นได้ก็คือโคตรเทพอ่ะก็จะเป็นตัวคือทั้งคิดเองการแล้วก็ตัวท็อปใช่เพราะว่าคุณมีทั้งเรียกว่าซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลในคนเดียวกันใช่นะครับทีนี้ผมคิดว่าไอ้การที่เราทำงานดีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเก่งในเรื่องอะไรแล้วก็เราสามารถที่จะแสดงผลงานในส่วนที่เราเก่งได้ดีแค่ไหนด้วยหรือเปล่าคือถ้าเราเป็นจอม Data เนี่ยเราก็ต้อง Data ให้เก่งจริงๆแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าแสดงศักยภาพตรงให้เต็มที่ก็คือต้องหาวิธีการแสดงผลงานแบบอื่นอ่ะมันทุกคนมันต้องมีวิธีการแสดงผลงานออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยแต่อย่างน้อยคือสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราทำเราต้องรู้เรื่องให้ดีที่สุดคือไม่ใช่เคยเจอนะบางคนทำดาต้าถึงเวลาพูดไม่ได้ไอตัวที่มันพรีเซนต์มันดันพูดดูเรื่องกว่าเราเมื่อไหร่กลายว่าไอคนนั้นเหมือนคนทำดาต้าหรือเปล่าถูกกลายว่าไอเรากลายเป็นพวกดาต้าซัพพอร์ตคือดาต้าเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลใช่ไหมตั้งแต่เคลียร์ข้อมูลดิบจนจัดทำตารางรีพอร์ตมาพรีเซนต์หน้าตาเราต้องแสดงให้เห็นว่าดาต้าทั้งยวงนั้นอ่ะมันผ่านจากเราคนเดียวการสื่อสารการดีไซน์เทเบิลให้มันดูง่ายเข้าใจง่ายใช้สีใช้ฟอนต์อะไรพวกเนี้ยนะคือเราต้องโกบียอนไอเดียที่เราสำเร็จไปนิดนึงอ่ะใช่คือไม่ให้ทำแต่ตัวเลขและ Excel แล้วก็จบที่ Power Table แล้วก็แปะตารางดิบๆอย่างนั้นไปให้เขาดูมันไม่ได้มันไม่พออืม เราเคยเห็นนะอย่างสมมติว่าเวลาเราพรีเซนต์เวลาหัวหน้าทีมแต่ละทีมมันพรีเซนต์นี่จะเห็นชัดครับให้ฟรีฟอร์มมาอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่แบบเลือกพูดเฉพาะเรื่องที่คนฟังอย่างฟังจริงๆกับอีกคนหนึ่งที่กูอ่านแม่งทั้งตารางทุกช่องแล้วคนฟังก็หลับคือจับประเด็นไม่ได้ทีนี้ผมว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าคนที่นำเสนองานไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าพรีเซนต์หน้าห้องอย่างเดียวแต่หมายถึงว่านำเสนองานไม่ดีเนี่ยควรจะต้องฝึกอันนี้ผมพูดจริงผมคิดว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่สำคัญมากมันคือคอมมูนิเคชันสกิลอะใช่เพราะอย่างต้องไม่ลืมว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานมันเดินได้ดีเนี่ยมันคือทักษะการสื่อสารและนำเสนอใช่แล้วมันเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับโลกอนาคตมากมากมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะยิ่งคนสมาธิสั้นลงเท่าไหร่ไอ้เรื่องสมาธิไอ้ความนี้จะยิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะคุณจะต้องแคชความสนใจเขาให้ได้ในแบบ 4-5 วินาทีแรกตั้งแต่ขึ้นไปยืนแล้วอ่ะใช่บางทีคุณเปิดทั้งตารางทั้งร้อยกว่าช่องนึกเสร็จเขาก็เล่นมือถือละนะครับเพราะฉะนั้นผมสำหรับคนทำงานเนาะผมเองก็คิดว่ามีข้อคิดสัก 2-3 ข้อให้แล้วกันนะข้อแรกเนี่ยต้องดูให้ดีว่าออเดียนส์คุณคือใครอันนี้สำคัญมากไม่ว่าคุณจะทำรีพอร์ตส่งไปเป็นอีเมลหรือว่าจะไปพูดให้เขาฟังหรือว่าจะอัด YouTube อะไรก็แล้วแต่นะต้องฝากรู้ก่อนว่าออเดียนส์คือใครยกตัวอย่างเช่นถ้าไปพรีเซนต์งานให้กับ CFO ฟัง
สิ่งที่คุณควรจะต้องพูดและย้อนกลับมาเสมอคือเรื่องตัวเลขเพราะเขามันถนัดเขาเขาชินกับตัวเลขวิธีการตัดสินใจของเขาก็จะมาจากเรื่องของตัวเลขซะเยอะเช่นเปรียบเทียบให้เห็นนี่ได้เท่านี้อันนี้เสียดังนี้เขาจะตัดสินใจง่ายแต่ถ้าคุณไปคุยกับสายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงตัวเลขอาจจะมาแต่อาจจะเป็นส่วนซัพพอร์ตแต่ว่าภาพใหญ่ไอเดียต้องชัดพี่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังไหมว่ามีบริษัทมาพรีเซนต์ให้ผมอะแม่งเอารูปจากชัตเตอร์สต็อกที่มีลายน้ำอยู่อะแปะมาในพรีเซนต์เนี่ยผมเคยฟังแล้วผ่านแชทคุณคือแค่นี้ก็ไม่เลือกแล้วป่ะคือมันก็เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยคุณแบบดีเทลงานไม่ได้ไงไม่ได้แล้วคุณมาพรีเซนต์งานที่แบบเกี่ยวเรื่องงานโฆษณาไงคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้ป่ะคือแบบอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นมุมหนึ่งใช่ไหมครับนอกจากเข้าใจออเดียนเรื่องแรกเข้าใจออเดียนที่สำคัญมากทีนี้พอเข้าใจออเดียนปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมาทดสอบว่าไอ้ข้อมูลที่คุณเตรียมไว้เนี่ยมันรู้เรื่องจริงหรือเปล่าไอออเดียนที่คุณคิดว่าคุณเข้าใจอ่ะทดสอบนิดนึงอันนี้ไม่ยากนะครับลองไปเล่าให้คนที่ไม่ได้อยู่แผนกเดียวกับคุณเนี่ยเล่าหรือฟังแล้วรอบเดียวเขาเก็ตไหมถ้าเขาเก็ตแต่ว่าผ่านแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่เก็ตเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคนฟังโง่นะฮะไม่มีหลายคนชอบพูดอย่างนี้บอกก็คนฟังแม่งโง่พูดไม่รู้อันนั้นอันนี้ไม่ได้คืออันนั้นมันได้ในคอนเท็กซ์ที่ว่าคุณพรีเซนต์เรื่องของเทคนิคอลแล้วคนตัดสินใจเข้าใจเทคนิคอลนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะพรีเซนต์ให้กับแบบนายคุณฟังแล้วแบบคุณมายัดเทคนิคอลใส่หรือที่เขาเรียกว่าแบบใส่ภาษาที่ไม่ใช่เพราะสมมติฐานแรกของการพรีเซนต์ทุกครั้งคือคนฟังคือมีความรู้เรื่องนั้นเป็นศูนย์ถูกสำคัญที่สุดแล้วคุณต้องทำให้เข้าใจได้ใช่สมมติฐานคือมีความรู้ให้เป็นศูนย์เอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยคือไปอธิบายให้เด็กอายุ 5-6 ขวบฟังและเข้าใจอันนี้แปลว่าพรีเซนต์คุณนี่เทพมากใช่อย่าคิดนะครับว่าการพรีเซนต์เรื่องยากๆแล้วถ้าพูดให้ยากเป็นเรื่องที่เทพไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับต้องพูดเรื่องยากให้ง่ายและสั้นที่สุดด้วยคนที่เก่งที่สุดคือคนที่พูดเรื่องยากสุดๆให้ง่ายมากๆได้นั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นคนทำงานน่ะควรจะฝึกก็คือการนำเสนอให้เข้าใจง่ายเนาะเสริมอีกนิดนึงแล้วกันคือถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นอีกนิดนึงคือคุณต้องมีความเชื่อมั่นด้วยว่าไอ้เรื่องที่กำลังจะพูดอ่ะคุณคือคนที่รู้ดีที่สุดคือถ้าคุณขึ้นไปรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้เรื่องนั้นดีพอเนี่ยคุณไม่มีทางพรีเซนต์มันได้ดีถูกเพราะว่าไอ้หน้าจอนั้นคุณทำมันเองอ่ะถ้าคุณทำมันเองแล้วคุณยังไม่รู้เรื่องนะใครจะรู้เรื่องวะนั่นคือมันก็คือต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องของข้อมูลให้กับตัวเองด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือผมเจอบ่อยมากเลยนะพยายามโชว์พราวโอเคใส่เรื่องที่ตัวเองไม่รู้จริงเข้าไปในนั้นเพื่อให้มันดูว่าเราอะรู้เยอะใช่แล้วถึงเวลามันจะชิบหายชิบหายแน่นอนเพราะเจอสวนมันนี่ตายห่าอันนี้คืออะไรไม่รู้อย่าพูดนะครับคือพูดได้สิ่งที่ตัวเองรู้แล้วให้มัน 100% อ่ะเคยเจอเยอะเหมือนกันประเภทนี้คือแบบโชว์พราวอ่ะใส่สับมาอันนี้โยงอันนี้มาอย่างเงี้ยส่งแล้วก็หรืออะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องชิบหายแน่นอนอันนี้รับประกันได้อยากยกตัวอย่างเคสเล่าเคสให้ฟังจริงๆไว้เคสเขียนผมในหนังสือครับผมพูดแล้วนึกถึงเรื่องนี้มันมีบริษัท Lockheed Martin นะเขาเป็นบริษัททํายุทโธปกรณ์นะฮะใหญ่ระดับโลกนะครับในยุคของช่วงปลายศตวรรษที่70นะฮะก็บริษัทล็อกฮีดมาร์ตินเนี่ยต้องการขอเงินทุนจากรัฐบาลนะฮะเพื่อมาสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดร่องหนจากเรดาร์นะโครงการนี้ชื่อว่าสกังเวิร์กนะครับซึ่งผู้พิจารณาการอนุมัติเงินทุนเนี่ยคือคณะกรรมการด้านความมั่นคงนะซึ่งฟังชื่อก็รู้แล้วว่าประกอบไปด้วยคนที่ล้วนๆทหารแล้วก็คือผู้บริหารของ CIA เจ้าหน้าที่การทหารนะครับในพลในกองทัพคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีจอร์จฟอร์ดยุคนั้นเนี่ยนะฮะคนนำเสนอเนี่ยเป็นหัวหน้าวิศวกรของโครงการนี้ชื่อว่าเบนริชคือเขาบอกว่าคนที่เข้าใจเรื่องของเรดาร์ที่แท้จริงอยู่บนโลกเนี่ยคือเครื่องบินนี้จะหลบเรดาร์ใช่ไหมแต่คนที่เข้าใจเรื่องเรดาร์ที่แท้จริงบนโลกใบนี้มีแค่หยิบมือเดียวและไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเลยสักคนเดียวคือเขาบอกเรดาร์เนี่ยมันมีเรดาร์ปฐมภูมิทุติยภูมิหรือยากมากนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาตอนแรกเขาเตรียม presentation เป็นแต่ก่อนก็ยังเป็นแผ่นใสไปเป็นปึ้งๆเลยเพื่อจะไปอธิบายว่ามันหลบเรดาร์ยังไงแต่ตอนจะเดินเข้าห้องอ่ะเขาเปลี่ยนใจไปเขาโยนบอกว่าให้ไม่ต้องเอาละไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรเลยนะฮะเขาไปให้ลูกน้องหาลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนกระสุนปืนนะลูกปืนที่มันอยู่ในกลมๆเล็กๆอันประมาณสักเท่าลูกแก้วอ่ะลูกแก้วกำใบเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าแล้วก็โยนไอ้ลูกเนี่ยกลิ้งไปบนโต๊ะประชุมแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับผมกำลังจะมาขอเงินนะที่จะสร้างเครื่องบินรบที่เมื่อจอดประชิดเรดาร์ของข้าศึกคือจมูกเครื่องบินเนี่ยแตกเรดาร์เลยเนี่ยนะเรดาร์เนี่ยจะเห็นเครื่องบินลำใหญ่ทั้งหมดอ่ะเข้าเล็กเท่าเนี้ยเข้าลูกปืนเนี่ยนะฮะคือแค่นี้เองไม่ต้องคิดเลยเออไม่ต้องเปรียบคือแล้วเทคนิคค่อยมาทีหลังแต่อันนี้มันต้องแคปเจอร์คนที่บิ๊กไอเดียก่อนว่าคืออะไรว่าเออโอ้โหคนที่ฟังทั้งห้องอ่ะเขานี่ตั้งใจฟังก็เป็นที่มาของเครื่องบิน F-117 Stealth ที่เราเห็นเป็นตัวสีสามเหลี่ยมสีดำๆนะฮะนั่นก็อันหนึ่งทีนี้มันมีอีกสตีฟจ็อบส์เหมือนกัน
ซีจ็อบเคยพี่อันนี้เป็นพรีเซนต์แบบอมตะนิรันดร์กาลคือตอนปี2008นะครับเปิดตัว MacBook Air นะตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเวลาคนเขาจะเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะต้องเริ่มมาต้นมาจากสเปคก่อนสเปคเราแรงเท่าไหร่ CPU อะไรเงี้ยนะสตีฟจ็อบเดินมาถึงเนี่ยไม่พูดอะไรเลยไม่พูดถึงเรื่องสเปคไม่พูดเลยว่าตึ๊ดๆๆไม่พูดอะไรเลยหยิบเอาซองมันนิดซองน้ำตาลอันที่เราใช้ในออฟฟิศอะแล้วบอกว่านี่คือคอมพิวเตอร์ที่บางที่สุดในโลกและมันอยู่ในซองเอกสารที่เราใช้ในออฟฟิศกันทุกวันนี่แหละแล้วก็ดึงคอมพิวเตอร์มาซึ่งดึง MacBook Air ออกมาซึ่งทุกคนแม่งเหวอมากเว้ยเพราะไม่เคยมีใครเห็นภาพนี้มาก่อนในชีวิตอะไม่เคยมีใครคิดว่าจะเอาแล็ปท็อปยัดลงไปในซองนี้ได้อะคือหลังจากนั้นเนี่ยสเปคไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่คือวิธีการขายของ Apple จริงๆอะใช่ผมว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญคือการพรีเซนต์เนี่ยมันต้องบอกจริงใครจะบอกปฏิเสธได้ว่าโอ๊ยพรีเซนต์ไม่เป็นหรือไม่จำเป็นหรอกไม่ได้จริงๆนี่มันถ้าเราโลกอนาคตนะคุณจำเป็นจะต้องมีมากน้อยแค่ไหนคุณก็ต้องมีในวิถีของคุณถูกต้องในวิธีการของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาพูดเก่งอย่างเดียวแต่มันมีวิธีอื่นเยอะแยะที่สามารถทำได้ทำสไลด์เก่งทำคลิปเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่มันหรือว่าเป็นแบบคำพูดง่ายๆที่มันแบบสื่อได้อย่างเงี้ยนะหรือการเปรียบเทียบก็ใช้ง่ายอย่างที่เบนเขาใช้ใช่ไหมศาสตร์ลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วมันก็แทนถึงความเร็วเล็กๆของไอ้ตัวเครื่องบินที่จะไปถึงตัวเรดาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูมุมของเจ้านายมั่งเจ้านายมองลูกน้องที่พรีเซนต์ไม่เป็นเนี่ยเจ้านายควรจะมองยังไงผมคิดว่านะเอางี้ถ้าเรารับลูกน้องมาลูกน้องไม่เก่งแล้วเราทำให้น้องเก่งไม่ได้นี่ก็ความผิดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องหนึ่งคือต้องดูว่าเขาอยากจะถูกอะไรที่ควรจะต้องได้รับการเสริมทักษะด้านไหนเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเอาล่ะคุณพรีเซนต์ไม่เก่งใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยผมตั้งใจฟังคุณแล้วนะผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรจะพูดครั้งต่อไปเนี่ยคือ1 2 3 4นะลองเรียงซีเควนซ์ใหม่ดูเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยเวลาสำคัญมากเลยคือคนที่พรีเซนต์ไม่เก่งแทนที่จะแบบเหมือนชัตเอาไปเลยแบบกูไม่ฟังมึงแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องมีฟีดแบ็กกับเขาว่าต้องทำยังไงอาจจะต้องทำฟีดแบ็กหลายครั้งหน่อยแต่ว่ามันจะดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวผมเองก็ยอมรับว่าบางทีมันหลุดเหมือนกันนะมันไม่ได้นั่นน่ะแต่ก็จะพยายามที่จะทำก็คือตั้งใจรับฟังเขาว่าเฮ้ยจริงๆเขาอะไรคือสาระที่เขาอยากจะพูดจะสื่อกับเราแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าโอเคเฮ้ยเรื่องคุณเนี่ยถ้าคุณต้องการจะพูดประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยวิธีการพูดที่ดีกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้บางทีมันก็มีพวกอะไรนะเขาเรียกเทมเพลตพรีเซนเทชันนะเราสามารถเข้าไปศึกษาได้ว่าถ้าพูดเรื่องการออกสินค้าใหม่ไอเดียมันจะมีโฟลว์ให้เข้าไปทำความเข้าใจก่อนเนี่ยลองศึกษาโครงพวกนี้ก่อนก็ได้มีเยอะมากในสไลด์แชร์ก็มีเยอะแยะคืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างพี่ปิ๊กบอกสมมติว่าพรีเซนต์อย่างเห็นชัดเลยพวกสตาร์ทอัพเวลาไปพิชเขาจะมีเทมเพลตชัดเลยปุ๊บบิ๊กไอเดียคืออะไรจะแก้เพนพอยต์เรื่องอะไรแล้วสไลด์ฟินแลนเชียลจะอยู่หน้าไหนอะไรเงี้ยทั้งหมดต้องไม่เกิน8แผ่นอย่างเงี้ยมันจะมีแบบแปะซึ่งเขาก็ทดลองมาแล้วว่าด้วยเวลาจำกัดเท่านี้เนี่ยมันพูดได้แค่นี้แหละนี้ผมเคยไปฟังนะงานพิชหลายทีที่แบบเฮ้ยบางอย่างมันพูดเสียเวลาพูดทำไมอ่ะเรื่องนี้แบบมันไม่จำเป็นอ่ะอีเตอร์มันเป็นเรื่องที่คนฟังทั้งหมดรู้อยู่แล้วเช่นแบบตลาดการเลี้ยงสัตว์เติบโตมากๆอะไรเงี้ยรู้คือบางทีเนี่ยอยากรู้ว่าคุณจะทำอะไรบางทีก็ไปพูดไอ้เรื่องนั้นจะไปหมดเวลาไปครึ่งนึงอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรใช่ไหมคือผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยต้องคิดดีก็ช็อตคัทนะดูหาจากพวกเทมเพลตนี่ก็ได้อย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ผมมองอันนึงเรื่องคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็คือต้องมีความอดทนสูงอะที่บอกคือให้โอกาสแล้วก็เอาว่าคนที่มันไม่ได้ก็ต้องเข็นกันไปใช่ต้องมีความอดทนสูงแล้วก็ต้องแยกทักษะการพรีเซนเทชันออกจากจ็อบเดสคริปชันเขานะใช่ถ้าเขาเป็นทีมถึงบอกทีมดาต้าเนี่ยคุณก็ต้องให้แฮนดิแคปทางด้านการทำข้อมูลเขามากหน่อยเวลาประเมินแต่ถ้าไปพรีเซนต์ลูกค้าต้องเป็นอีกแบบนึงเพราะไปพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยให้แฮนดิแคปเยอะเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวถูกไหมนั่นคือต้องให้เครดิตว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่เหมาะกับการพรีเซนต์ลูกค้านะแต่ว่าเรา recognize นะสิ่งที่คุณทำเพราะไอ้นี่ไม่ไปพูดไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้มาเพราะฉะนั้นผมว่ามันกลับมาเรื่องการ recognize ทีมอย่างเท่าเทียมใช่คือบางทีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งในความเจ็บปวดที่สุดในที่ทำงานก็คือการถูกเอาเครดิตของงานที่ตัวเองทำไปเป็นงานของคนอื่นใช่ไหมโหนี่เจ็บปวดมากใช่เจ็บปวดมากแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เจอเคสแบบนี้บ่อยเยอะแล้วบางทีเนี่ยเอาจริงๆนะพี่บางทีไอ้คนที่เอาเครดิตไปก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะ
คือเนี่ยอย่างเหมือนอย่างเงี้ยก็อ่ะส่งกว่า data มาเสร็จแล้วไปพรีเซนต์ได้งานทุกคนก็ไปลุมไอ้นี่ความผิดนายคือนายไปลุมชมไอ้คนที่พรีเซนต์ได้งานแต่ไม่ได้ลืมไม่ได้ไปดูว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะก่อนจะได้งานเนี้ยมันมีที่มาของมันอยู่เยอะแยะไอ้คนนั้นก็ได้โบนัสไปคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้คนทำก็น้อยใจนี่ก็คือการถูกเอาเครดิตแบบนึงซึ่งเจ้าตัวเองเขาไม่ได้อยากจะเอาเครดิตแต่ว่าไอ้คนให้เครดิตอ่ะนั่นเป็นพูดเองสังเกตตอนที่เราดูไอ้รางวัลออสการ์เห็นมั้ยดาราขึ้นไปแล้วรางวัลอ่ะโอ้โหบางคนนี่เตรียมตัวดีนะขอบคุณเป็นหางว่าวเลยใช่ตั้งแต่อะไรเพราะว่าอะไรนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาจุดนี้ได้เขาไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มี behind ทีมเบื้องหลังเหล่านั้นก็คลิปโชเก้ไงเขาบอกว่าเขาทำ 1% ทีมทำ 99% นะอะไรแบบนี้นะครับเพราะการ recognize ผลงานของทีมเนี่ยอันนี้บอกเลยเป็นความรับผิดชอบ 100% ของหัวหน้าแล้วต้องเท่าเทียมด้วยใช่ต้องยุติธรรมเท่าเทียมยุติธรรมเนาะแต่ว่าอ่ะมีอีกประเด็นนึงผมว่าก็น่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเจอเหมือนกันในที่ทำงานก็คือว่าความจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะความอดทนของคนฟังเนี่ยมันคือบางเรื่องพอเริ่มอธิบายมันก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงใช่ไหมคือไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แบบสตีฟจ็อบส์ต้องเข้าใจเนาะตัวความอดทนของคนฟังมันสั้นมากเลยเดี๋ยวนี้มันหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบหลุดพี่เป็นพี่ทำไงเนี่ยเคสนี้ก็ถ้าคุณจะเป็นองค์กรเนี่ยตั้งกฎก่อนเลยก็คือห้ามเล่นมือถือเอาโทรศัพท์ใส่ตะกร้าบังคับเลยเอาโทรศัพท์ใส่ตะกร้าก่อนห้ามเอาเข้ามาแม้ทั้งตัวเราเองเราห้ามมาเข้าด้วยนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเอาเข้าไม่ได้แล้วเราเอาเข้ามาคนเดียวผมเชื่อว่าทุกคนไม่ตายหรอกถ้าไม่มีมือถือมันก็ต้องคือมันต้องใช้กฎก่อนหรือว่าทำเป็นเกมสนุกเช่นคุณเอาเข้ามาได้นะแต่ถ้าคุณเล่นแล้วมีใครมองเห็นนะคุณเล่นมันคุณเสียตังค์จับเป็นค่าปรับไป10 บาท 5 บาท 20 บาทก็ทำเป็นเรื่องนี้แล้วสุดท้ายมันคือการ encourage ให้คนเห็นความสำคัญของการประชุมใช่แล้วก็ทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีใครเล่นมือถือเนี่ยการประชุมมันจะจบเร็วขึ้นแล้วเราจะได้ผลในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างต่อไปแล้วพอเราไม่เล่นมือถือเราก็จะคิดออกด้วยเราจะคิดเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ทำอะไรเราต้องคิดมันถูกบังคับแล้วทุกคนต้องมองหน้าจอใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าไอ้การนำเสนอเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งจริงๆของความสำเร็จของทีมใช่คนที่นำเสนอมันอาจจะเหมือนถ้าเทียบกับการเตะบอลก็เหมือนศูนย์หน้าเนอะเข้าไปยิงประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ทีมที่เหลือก็เป็นตำแหน่งอื่นๆแหละงั้นการบริหารทีมในการบริหารองค์กรมันก็คือถ้าเปรียบเทียบจริงๆมันเหมือนการบริหารทีมกีฬาแหละผมชอบมากเลยนะการเปรียบเทียบการบริหารทีมฟุตบอลเนี่ยผมว่านี่คือของจริงเลยใช่เพราะว่ามันมีวันโกใช่มันเป้าหมายเดียวแล้วก็ใช่มันชัดเจนแล้วก็เราทีมฟุตบอลพี่ถ้าเกิดทุกคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเองมันเละเละนะก็เหมือนเด็กอนุบาลเตะบอลอ่ะวิ่งไล่ลูกบอลชิบหายแล้วเละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีพื้นที่ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเฮ้ยลูกนี้เราช่วยเพื่อนได้เราก็ไปช่วยใช่ไหมมันก็ผมว่ามันชัดเจนมากเลยเรื่องทีมฟุตบอลเนี่ยมันเป็นตัวอย่างในการที่คลาสสิกที่สุดแล้วมันเห็นภาพคุณไปโกคุณบอกวันนี้กูอยากดังคุณไปยิงมันไม่ได้ไงใช่แล้วคุณมีกองหน้าโคตรเก่งแต่กองหลังคุณแม่งป่วยแตกมันก็ไม่ได้อีกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องที่พี่บอกมันเป็นวันโกมันชัดเจนต้องยิงตูได้แล้วอย่างเวลาใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกนะเวลาได้รับเหรียญให้ทุกคนเห็นป่ะใช่เหรียญรางวัลได้กับทุกคนแล้วก็ถ้วยเดียวถ้วยก็อยู่ในสโมสรไม่มีใครเอากลับบ้านได้นะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยอย่าไปหมายว่าไอ้คนนึงมันพรีเซนต์เก่งกว่าเราแล้วเราแม่งแบบไม่มีความสำคัญแล้วจริงเรามีแหละแต่ว่าด้วยฟังก์ชันเราเนี่ยถ้าออกไปข้างหน้าอาจจะแย่กว่าการให้เรานั่งอยู่กับที่ใช่แล้วก็ไอ้คนที่ยิงประตูได้หรือคนที่แบบคนพรีเซนต์งานเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเพื่อนไม่ใช่กลับมาโอ้โหพวกกูเก่งคนเดียวพวกมึงไม่มีความหมายเหมือนที่พี่บอกอะลองผมว่าตัวอย่างที่ผมชอบมากที่พี่พูดคือถ้าเกิดลองคิดดูดิว่าโกไม่อยากจะยิงประตูตลอดเวลาชิบหายนึกดูแค่กูขอยิงนึกขอยิงด้วยขึ้นไปตลอดเนี่ยตายหาพอดีถูกป่ะก็ชิบหายกันหมดนะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าบทบาทของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงนักฟุตบอลเนี่ยผมว่าตอนเริ่มต้นแรกๆเขาก็ยังไม่รู้นะเขาอยากเป็นตำแหน่งอะไรใช่คือก็ต้องเริ่มต้นพื้นฐานเหมือนกันหมดไปเลี้ยงรอบหลักเดาะบอลแต่สักพักมันจะเริ่มเห็นแววว่าเฮ้ยคนนี้มันเหมาะกับเป็นตัวรุกตัวรับอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง presentation นะครับว่าทำไมเขา present ดีกว่าเราแล้วเขาจะผมอยากให้ถ้าเปิดใจเป็นกลางหนึ่งก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันใช่แต่องค์กรเรามีเป้าหมายเดียวก็คือชนะใจลูกค้าออกสินค้าใหม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สำคัญงานที่คุณแท็บพูดไว้ก็คือว่าทุกคนต้องไม่ discredit หรือขโมยเครดิตกันใ
นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราสองคนฝากไว้สำหรับในตอนทำงานดีทั้งปีแพ้คนพรีเซนต์ดีครั้งเดียวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Boss I Will Presented by Super Productive Planner 2020